สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลายครั้งนะผมพูดถึงปัญหาโควิด-19 เนี่ยผมจะพูดในขอบเขตนะครับในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็ย้อนข้อมูลนะครับนะจากข้อมูลที่ผมฟังมาหลายที่เนี่ยนะเทียบเคียงกับไปในบริษัทนะครับย้อนสมัยไปถึงช่วง Great Depression ปี1929ถึงปี1939แล้วย้อนกลับไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อมโหฬารนะครับนะในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์นะครับหรือเยอรมนีนะครับในช่วงปี1919ถึงปี1924นะครับหลังจากที่เพิ่งจะพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สิ้นสุดจักรวรรดิเยอรมันนะครับคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมพูดถึงผลกระทบถึงประชาชนส่วนใหญ่นะชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างนะครับนะของทั่วโลกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ผมยังไม่เคยเอามาพูดถึงก็คือว่าเกมการเมืองนะระหว่างประเทศนะครับนะโควิด-19 เนี่ยนะหลายท่านอาจคิดว่านะมันก็คือเรื่องของเชื้อโรคนะธรรมดานะที่อาจจะเกิดขึ้นนะจากตามธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังมองอยู่นะและผมก็เฝ้าสังเกตนะติดตามมาอยู่ระยะหนึ่งนะโดยเฉพาะเวลาผมทำคลิปออกมานะผมก็จะบอกผู้รับชมหรือ FC ผมว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่ามันจะมีใครบางคนนะซึ่งผมเรียกว่าเขานะซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดี่ยวๆหรือจะเป็นกลุ่มบุคคลนะหรือจะเป็นคนในประเทศเราหรือจะเป็นคนนอกประเทศก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่านะครับ เขาเหล่านี้นะครับจะไม่ชอบให้เราพูดถึงนะครับปัญหาในเชิงที่เห็นต่างจากที่เขาอยากให้เราเห็นนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับที่ผมทำคลิปพูดถึงเรื่องของการให้สติปัญญานะแม้แต่บางทีพูดถึงเรื่องศีลธรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับนะบางทีจะไม่ค่อยรับการสนับสนุนนะครับไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของการให้โฆษณาหรืออะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้จะมาชวนคุยก็คือว่าอ่านเกมการเมืองระหว่างประเทศโควิด-19 นะครับนะคือผู้ร้ายทำลายเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับแล้วไงต่อนะทุกท่านก็เห็นแล้วนะผลจากโควิด-19 มันส่งผลไปทั่วโลกนะมีการปิดเมืองปิดรัฐปิดประเทศหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทางการเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินกระทบรายได้แล้วก็ส่งผลนะทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยขาดรายได้ในขณะที่หนี้สินนะครับยังดำเนินไปยังวิ่งไปแต่ว่าส่วนต่างๆของโลกเนี่ยดูเสมือนจะถูกผลกระทบนะผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ละต้องรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็เริ่มที่จะสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะผ่านกระบวนการแตกต่างกันไปถ้าเป็นธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็ใช้วิธีการสร้างหนี้สินเพิ่มและพิมพ์เงินเข้ามาที่เรียกว่า quantitative easing นโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือเราเรียกว่า QE ซึ่ง QE เนี่ยครับก็เป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้นอกจากจะ bail out หรือช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่อุตสาหกรรมต่างๆก็มาช่วยเหลือทางด้านธุรกิจขนาดกลางและย่อมด้วยรวมถึงชนชั้นกลางและล่างที่ถูกผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็ยังมีส่วนนะเข้าไปช่วยเหลือนะในเรื่องของธนาคารกลางที่ไม่สามารถจะทำ QE ได้นะโดยการให้กู้นะอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็มีแผนจะให้กู้นะกับธนาคารกลางที่เป็นไม่ใช่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่นะอย่างกลุ่มอาเซียนเราหรือประเทศไทยเรานะก็รับการกู้เงินสร้างหนี้สินสาธารณะเพิ่มได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือว่าในประเทศที่เสียหายมากๆมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากๆมหาอำนาจนะอย่างในสหรัฐเองในสภาพยุโรปเนี่ยถ้านะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศได้เพราะว่าผมเคยทำคลิปหนึ่งนะครับบอกว่าโควิด-19 จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกเข้ามาเศรษฐกิจถดถอยเข้ามาอาจจะเข้าสู่ global credit depression เข้ามา
สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์สหรัฐเองในตะวันตกเองพูดแบบนั้นซึ่งผมฟังแล้วก็มีเหตุผลบอกว่าโควิด19ไม่มีอย่างไรก็แล้วแต่ในปี2020ช่วงปลายปีหรือต้นปี2021โอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยมีอยู่ดังนั้นนะครับเวลาผมทำคลิปนี้ออกไปที่บอกว่าโควิด19จะมีไม่มีเนี่ยยังไงเศรษฐกิจถดถอยปรากฏว่าก็แบบเดิมคือก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เราพูดแบบนั้นมันแปลความหมายว่าไงครับแปลความหมายว่าโควิด19เนี่ยคือผู้ร้ายโควิด19เนี่ยคือตัวทำลายเศรษฐกิจและการเงินของโลกใช่ไหมซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นได้อยู่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าความเสียหายมันใหญ่หลายประเทศเนี่ยต้องสร้างหนี้สินขึ้นมาหรือจะส่งผลถึงเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจเสียหายถ้ามีผู้ร้ายที่ทำลายเศรษฐกิจการเงินโลกนั่นคือโควิด19ที่มีเจ้าของนะเข้าใจคำว่าที่ผมพูดนะครับโควิด19ที่มีเจ้าของแปลว่ามีเจ้าของที่ทำให้มันเกิดขึ้นเช่นเจ้าของนั้นอาจจะเป็นผู้สร้างโควิด19หรืออาจจะเป็นเจ้าของที่ทำให้โควิด19หลุดออกมาจากการที่ควบคุมไม่ดีการแพร่ระบาดของมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศต่อไปที่จะถกเถียงประเด็นกันเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับผู้เป็นเจ้าของโควิด19นะครับใครเป็นเจ้าของโควิด19ใครเป็นคนจำกัดการแพร่ระบาดโควิด19ไม่ดีหรือใครเป็นคนจงใจปล่อยออกมายังมีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันอีกมากนะประเด็นนี้ที่ผมมาคุยให้ฟังเพราะว่าผมทำคลิปเนี่ยตอนแรกผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสเกิดโควิด19มาไม่มานี้ยังไงก็เกิดเพราะข้อมูลของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ของสหรัฐและตะวันตกจำนวนไม่น้อยนะครับบอกว่าปี2020โอกาสที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยมีอยู่หรืออย่างช้าเข้าไปในปี2021แต่เหตุใดผมพูดประโยคเดียวกันเนี่ยว่าโควิด19มีไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปี2020 2021มีอยู่แต่ไม่ส่งเสริมใช่ไหมไม่สนับสนุนให้พูดขึ้นป้ายเหลืองซะงั้นผมทำให้ผมคิดนะครับว่านี่อาจจะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตนะครับว่าโควิด19คือผู้ร้ายที่ทำลายเศรษฐกิจและการเงินโลกคำถามคือแล้วเป็นไงต่อสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือจะนำมาซึ่งเป็นเกมของความขัดแย้งรอบใหม่เกมของการชี้นิ้วอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือบอกว่าคุณจะต้องชดใช้คุณจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณควบคุมการแพร่ระบาดไม่ดีพอจากประเทศคุณมันหลุดออกมาหรือคุณอาจจะเป็นผู้จงใจในการปล่อยให้หลุดออกมาหรือสร้างมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปซึ่งทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่จบเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเสียหายมันเป็นทั่วโลกมนุษย์เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองอย่างเข้าใจคือมนุษย์มักจะไม่มองเข้าหาตัวเองนะครับในการที่จะรับมือสิ่งต่างๆแต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมักจะตั้งคำถามว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนสร้างไอ้ตัวโควิด19มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่ามีการจงใจสร้างขึ้นมาหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณควบคุมไม่ดีใช่ไหมคุณปล่อยให้มันแพร่ระบาดใช่ไหมมันยังส่งผลให้กระทบประเทศผมเสียหายขนาดนั้นขนาดนี้ผู้คนว่างงานพุ่งยังไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์คนว่างงานเป็นล้านๆคนดูอย่างในเมืองไทยแล้วว่าคนว่างงานเป็นล้านๆคนธุรกิจปิดตัวเสียหายธุรกิจท่องเที่ยวนี่เสียหายเดี๋ยวนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าโควิด19นี้อาจจะเป็นตัวผู้ร้ายนะครับนะถูกโยนให้เป็นผู้ร้ายที่มาทำลายเศรษฐกิจและการเงินโลกนะแทนที่ว่าระบบมันมีปัญหามาก่อนโควิด19คือผู้ร้ายแล้วใครเป็นเจ้าของโควิด19ใครจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ของความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกเกิดจากการสร้างขึ้นมาหรือเปล่าโควิด19เกิดจากการสร้างขึ้นมาหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้สร้างขึ้นมาคุณควบคุมมันไม่ดีหรือเปล่าคุณแจ้งทั่วโลกช้าไปหรือเปล่าคุณปล่อยให้มันแพร่ระบาดไปทั่วโลกนำความเสียหายมาสู่ประชาชนคนทั่วไปทั่วโลกสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเพราะข้อมูลบอกแล้วว่ามันแพร่ระบาดไปทั่วโลกเสียหายไปทั่วโลกจบโควิด19จะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศรอบใหม่หรือเปล่าโควิด19ว่าใครควรรับผิดชอบต่อผลกระทบเศรษฐกิจการเงินโลกที่ใหญ่หลวงครั้งนี้มันจะเป็นประเด็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าระหว่างมหาอำนาจสหรัฐยุโรปและจีนน่าสนใจนะครับจึงชวนคุยนะครับนะเล่าให้ฟังในสิ่งที่ผมมองเห็นมนุษย์ก็คือมนุษย์แหละครับก็มีกิเลสตัณหานะก็มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นต้องจับตาดูกันต่อนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากโควิด19ซาแล้วความขัดแย้งทางการเมืองจะปะทุขึ้นหรือไม่ก็ขอให้ฟังแล้วก็พิจารณาไต่ตองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังนะครับเพื่อมองเห็นภัยจากมนุษย์แล้วคราวนี้ภัยจากกิเลสตัณหามนุษย์โอเคนะครับก็ขอให้ท่านได้สติปัญญาและมองเห็นภัยนำไปป้องกันตนเองแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ